เช้านี้ก็เป็นพระคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ก็ทรงดูแลเรานะครับแล้วก็ให้เรามีโอกาสได้ชื่นบานในพระคุณพระเจ้าผ่านการนมัสการผ่านการสามัคคีธรรมแล้วก็เราเรียนรู้พระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับที่คริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับเช้านั้นเสภิบาลขึ้นไปบนธรรมาสน์พร้อมกับบอกคริสตจักรว่าเช้านี้จะเทศนาแค่ครึ่งเดียวในเวลาปกติเพราะว่าเมื่อเช้านี้ขณะที่ผมกำลังทบทวนคำเทศนาแล้วก็ใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าอยู่นั้นเมื่อไปห้องน้ำกลับมาปรากฏว่าโครงเทศนาหายไปครึ่งหนึ่งครับเพราะสุนัขที่เลี้ยงไว้มากัดกินคำเทศนาหายไปครึ่งหนึ่งเช้านี้ก็เลยจะเทศนาแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าจำไม่ได้ด้วยว่าเตรียมอะไรไปเยอะเสร็จแล้วเมื่อเทศนาเสร็จแล้วก็มีพี่น้องที่มาเยี่ยมนะครับจากต่างคริสตจักรบอกว่าอาจารย์เวลาสุนัขที่อาจารย์เลี้ยงมันออกลูกนะขอตัวนึงจะไปให้ศรีบาลที่โบสถ์ว่าศรีบาลเทศนานมากนะครับมันจะได้ไปกินคำเทศนาสวมั่งนะเช้านี้ผมไม่ได้เลี้ยงสุนัขที่บ้านและผมเตรียมเทศนามาปึกใหญ่พี่น้องเตรียมตัวให้ดีนะนะครับเราจะผจญภัยด้วยกันอาเมนครับเช้านี้เราเปิดไปที่พระวจนะพระเจ้านะครับในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่7ข้อที่6ถึงข้อที่11นะครับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะครับผมจะอ่านจากฉบับที่เรียกว่าฉบับมาตรฐาน2011นะครับถ้าของใครยังไม่มาตรฐานก็นั่งฟังไปนะครับเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่7ข้อที่6ถึงข้อที่11นะครับพระภีได้กล่าวว่าเพราะว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งสิ้นที่อยู่บนพื้นโลกให้มาเป็นชนชาติของพระองค์เป็นของล้ำค่าของพระองค์ที่พระยาเวทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่นเพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านมีจำนวนน้อยที่สุดแต่เพราะพระยาเวทรงรักท่านทั้งหลายและพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านพระยาเวจึงทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และทรงไถ่ท่านจากแดนทาสจากพระหัตถ์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ฉะนั้นจงทราบเถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนและทรงตอบแทนผู้ที่เกลียดชังพระองค์ต่อตัวเขาเองโดยทรงทำลายเขาเสียพระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์พระองค์จะทรงตอบแทนต่อตัวเขาเองดังนั้นพวกท่านจงระวังที่จะทำตามบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ข้อที่11อีกครั้งหนึ่งดังนั้นพวกท่านจงระวังที่จะทำตามบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุการแด่พระบิดาเจ้านี่คือถ้อยคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานจากพระทัยของพระองค์เองเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์และดำเนินชีวิตเป็นดังที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายเช้าวันนี้ด้วยถ้อยคำล้ำค่าของพระองค์และให้ถ้อยคำของพระองค์เกิดผลในจิตใจในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในสมัยก่อนเมื่อการรบยังใช้ม้าเป็นพาหนะหลักด้วยครับและประเทศใดที่มีกองทัพม้ามากก็สามารถที่จะคาดหวังความสำเร็จและชัยชนะของการรบนั้นได้ดังนั้นทุกๆประเทศจึงพยายามที่จะมีม้าไว้ใช้สลับกองทัพและสมัยก่อนม้าสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากว่าเป็นม้าที่เก่งกล้าหาญแล้วก็แข็งแรงในการรบนั่นคือม้าสายพันธุ์อาระเบียปัจจุบันสายพันธุ์อาระเบียยังเป็นม้าสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของโลกในการแข่งขันม้าในสนามต่างๆครับและม้าสายพันธุ์นี้เป็นม้าที่ตัวใหญ่กล้าหาญแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปใช้ในสงครามได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักจากครูฝึกและเป้าหมายของการฝึกก็คือว่าให้มันเชื่อฟังครูฝึกและเชื่อฟังนายทหารที่ขับขี่มัน
มันเชื่อฟังสัญญาณกระตุ้นตะบึงเข้าไปในการศึกและเชื่อฟังสัญญาณให้หยุดให้ถอยและไม่ว่าม้าตัวนั้นเก่งกล้าหาญตัวใหญ่ขนาดไหนถ้ามันไม่เชื่อฟังครูฝึกมันจะไม่สามารถเป็นประโยชน์ในการสงครามได้และมันจะถูกส่งไปไถนาแต่ว่าก่อนที่จะฝึกให้มันเชื่อฟังได้นั้นครูฝึกที่มีความสามารถจะต้องฝึกม้านั้นอย่างมากและเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันเชื่อฟังอย่างเด็ดขาดครูฝึกจะปล่อยให้มันอดน้ำนานหลายวันจนกระทั่งมันหิวน้ำอย่างมากเสร็จแล้วครูฝึกก็จะเป่าเสียงนกเวทส่งสัญญาณให้มันวิ่งออกจากคอกมันตะบึงไปยังหนองน้ำที่รออยู่ข้างหน้าด้วยความหิวน้ำอย่างมากและตัวที่จะพิสูจน์ว่าเชื่อฟังครูฝึกอย่างเด็ดขาดหรือไม่ก็คือว่าเมื่อมันวิ่งไปถึงหนองน้ำและก้มหัวลงจะดื่มน้ำที่หิวมาหลายวันครูฝึกจะเป่าเสียงนกเวทอีกครั้งหนึ่งให้สัญญาณให้มันหยุดดื่มน้ำครูฝึกคนนี้คงคนละกลุ่มกับแถวสวนลุมเนาะที่มาเป่าอยู่หลายเดือนแต่ไม่ค่อยมีใครฟังเท่าไหร่ใช่ไหมม้าที่ผ่านการฝึกให้เชื่อฟังครูฝึกอย่างเด็ดขาดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้หยุดดื่มน้ำมันจะหยุดและเดินกลับมาหาครูฝึกและเมื่อเป่านกหวีดอีกครั้งหนึ่งให้มันกลับไปมันเดินกลับไปดื่มน้ำม้าตัวนี้ได้ผ่านการฝึกอย่างเรียบร้อยมันเชื่อฟังเสียงคำสั่งของครูฝึกมากยิ่งกว่าหัวใจของตัวเองแม้มันหิวอย่างมากอยากจะตอบสนองความอยากของตนแต่เพราะเสียงคำสั่งของครูฝึกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหัวใจของมันและม้าตัวนั้นถูกเรียกว่าม้าที่เชื่อฟังและเป็นม้าที่พระคัมภีร์ใช้ศัพท์ว่าเป็นคนที่อ่อนสุภาพความอ่อนสุภาพในศัพท์ของพระคัมภีร์คือการบังคับจิตใจตัวเองสงบอยู่และเชื่อฟังเสียงของเจ้านายม้าก่อนที่จะถูกใช้ได้ในสงครามอย่างนั้นต้องผ่านการเชื่อฟังและพิสูจน์ตนอย่างนั้นชีวิตคริสเตียนของเราก็เหมือนกันพี่น้องทั้งหลายครับก่อนที่พระเจ้าจะใช้เราและเราสามารถเป็นประโยชน์ในพระราชกิจของพระองค์หรือดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เรียกร้องจากชีวิตของเราคือการเชื่อฟังเช้านี้ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในหัวเรื่องถ้าเชื่อจริงต้องเชื่อฟังพระบิดาตอนนี้ได้กล่าวถึงตอนที่โมเสสกำลังเตรียมชนชาติอิสราเอลก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่แผ่นดินคณาอันหลังจากพวกเขาเดินวนเวียนในถิ่นทุรกันดาร40ปีแล้วและเป็นชนชาติรุ่นที่2ที่เขาเติบโตขึ้นโดยการไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้รับรู้พระบัญญัติของพระเจ้าและก่อนที่เขาจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินคณาอันนั้นพระเจ้าจึงให้โมเสสทบทวนให้ชนรุ่นที่2ที่ไม่เคยเข้าใจพระบัญญัติของพระเจ้านั้นได้รู้สิ่งหนึ่งคือถ้อยคำของพระเจ้าและในข้อที่11โมเสสได้ย้ำว่าพวกเขาต้องเชื่อฟังถ้อยคำกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้าที่บัญชาไว้ในวันนี้เพื่อพวกเขาจะสามารถทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์และเช้านี้ผมอยากจะให้กำลังใจและหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าก็ทรงเรียกร้องเราเหมือนกันจงดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังพระบัญญัติพระวจนะและถ้อยคำของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราพระบิดาตอนนี้ให้เหตุผลบางประการที่บอกเราว่าทำไมเราต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์กฎหมายหรือคำสั่งของพระเจ้าครับเหตุผลประการแรกที่พระคัมภีร์สอนเราก็คือว่าเราต้องเชื่อฟังเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อพูดถึงการเลือกสรรของพระเจ้าเราจะมีศาสนศาสตร์อย่างใดที่แตกต่างกันก็แล้วแต่ว่าศาสนศาสตร์การเลือกสรรของพระเจ้ายังเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับพระเจ้าเลือกสรรมนุษย์พระเจ้าเป็นคนเลือกมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เลือกพระเจ้าและในพระคัมภีร์บอกเราถึงพระเจ้าทรงเป็นผู้เลือกมนุษย์เลือกบางคนเจาะจงตั้งใจที่จะให้บางคนหรือบางกลุ่มมาเป็นชนชาติของพระเจ้าการเลือกนะครับเราทุกคนมีประสบการณ์กับการเลือกใช่ไหมครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะมีความสามารถมากนะ
ในการเลือกเมื่อไปตลาดซื้อผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้บางคนมีทักษะสูงมากนะครับสามารถตั้งใจเลือกส้มทีละลูกบีบจับแล้วก็ดูว่าคุณภาพเป็นยังไงแล้วก็มีทักษะมากเลือกเสื้อผ้าเลือกอาหารแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจคือเลือกไข่นะเวลาไปตลาดซื้อไข่เงี้ยแม่ค้าบอกอ่ะเลือกเอาผมบอกไม่เลือกเลือกทำไมหยิบมาเหอะนะครับเพราะว่าทุกอย่างน่าจะเท่ากันนะแต่ผมจะยืนดูบางคนเวลาซื้อไข่หยิบขึ้นมาชั่งน้ำหนักนะครับเขาสามารถแยกแยะความหนักแม้แต่กรัมเดียวนี่นะแยกได้นะแล้วก็ส่องแดดด้วยว่าไข่แดงไข่ขาวเยอะกว่านั้นไหมแล้วมีทักษะอย่างมากนะครับแล้วบางคนก็มีทักษะเลือกคู่ครองกว่าจะเลือกนะ50แล้วยังเลือกไม่จบเลยนะยังเลือกไม่เสร็จสักทีนะทำไมยังไม่แต่งยังเลือกอยู่นะแล้วบางครั้งไอ้ที่ได้โอ้นั่นเลือกแล้วเลยนะใช่ไหมพอในที่สุดแล้วไม่ต้องเลือกแล้วมาเหอะใช่ไหมพระเจ้าก็ทรงตั้งใจเลือกเราพิเศษอย่างนั้นครับในพระคัมภีร์พระคัมภีร์จึงสอนเราพระเจ้าเลือกบางคนพระเจ้าเลือกอับราฮัมพระเจ้าเลือกยาโคบพระเจ้าเลือกโมเสสพระเจ้าเลือกดาวิดแม้แต่เยเรมีย์ก็ยังบอกพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ในท้องของมารดาข้าพเจ้าแม้แต่พระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ก็สอนเราพระเยซูเป็นผู้เลือกสาวกพวกเขาไม่ได้เลือกพระเยซูเองพระองค์จึงบอกในพระธรรมยอห์นนะครับได้พูดว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลพระเยซูเป็นฝ่ายเลือกและพระเจ้าจึงบอกว่าเราถูกเลือกโดยพระเจ้าพระเจ้าเลือกเราเพื่ออะไรสิ่งแรกพระคัมภีร์พูดในตอนนี้พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเลือกเราเพื่อเราจะเป็นประชากรที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าเราดูในข้อที่6เพราะว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวพระเจ้าของท่านเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งสิ้นที่อยู่บนแผ่นดินโลกให้มาเป็นชนชาติของพระองค์เป็นของล้ำค่าของพระองค์พระเจ้าเลือกสรรหรอกพิเศษมากจงใจหยิบทีละคนทีละคนทีละคนด้วยความตั้งใจไม่ใช่เอากระบุงตักมาเป็นกองเป็นกองแล้วก็เราเผลอๆติดมาด้วยแต่พระเจ้าจงใจมากเลือกสรรเรามาเพื่อเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค์เลือกเรามาเฉพาะเพื่อเป็นของพระเจ้าแล้วบางครั้งรู้สึกประหลาดใจโอ้เรานี่เหรอเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรจงใจใช่พระเจ้าเลือกเราพระเจ้าเลือกพี่น้องพระเจ้าเลือกผมเพื่อที่จะเป็นชนชาติบริสุทธิ์พิเศษสำหรับพระเจ้าเราทราบความหมายของคำว่าบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับแยกไว้พิเศษต่างหากเราถูกแยกไว้เป็นของพระเจ้าโดยเฉพาะพระคัมภีร์จึงสอนแล้วว่าในพระเยซูนั้นพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรพระเจ้าเอเฟซัสบทที่1ข้อ3และแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า1เปโตรบทที่2ข้อที่9บอกเราไว้อย่างนั้นและพระเจ้าทรงเลือกเราไว้แยกพิเศษออกจากโลกนี้มาเป็นคนบริสุทธิ์พิเศษเฉพาะสำหรับพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับเราเป็นคนพิเศษอาเมนเราเป็นพวกแพงนะไม่ใช่ได้ลูกชิ้น3ลูกเราได้ลูกชิ้น10ลูกเป็นพวกพิเศษไม่ธรรมดาเลยนะพระเจ้าเลือกสรรแยกเฉพาะไว้สำหรับพระองค์เป็นของพระองค์โดยเฉพาะและพระเจ้ามีพระทัยที่จะเลือกสรรอย่างนั้นไม่ใช่เลือกเราโดยไม่มีจุดประสงค์เรากลายมาเป็นคนบริสุทธิ์พิเศษที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราไว้พระเจ้าเลือกสรรเราเพื่อเป็นชนชาติของพระองค์เป็นประชากรเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นความรู้สึกที่อัศจรรย์นะถ้าเราเกิดมาโดยไม่มีชนชาติเราจะรู้สึกอย่างหรือว่าเราไม่มีสัญชาติแต่พระเจ้าบอกว่าพวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้านะครับพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรานะครับจงรู้เถิดว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเราทั้งหลายแล้วเราก็เป็นของพระองค์เป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ในสดุดีบทที่100ข้อ3บอกเราอย่างนั้นการเกิดมาในโลกโดยไม่เป็นประชากรของใคร
และไม่มีสัญชาติไม่เป็นชนชาติของใครเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างมากครับเราอ่านข่าวมาบ่อยๆไม่นานมานี้นะครับชาวโรฮิงญาในประเทศพม่าใช่ไหมพวกเขาเกิดมาเติบโตในประเทศพม่าเป็นชาวมุสลิมตั้งแต่ศตวรรษที่7และคนมุสลิมเข้าไปในประเทศพม่าตั้งรกรากผ่านการค้าขายของพวกเขาแต่ถึงวันนี้รัฐบาลพม่าไม่ยอมรับและไม่ให้สัญชาติพม่ากับคนโรฮิงญาพวกเขาต้องอพยพออกจากประเทศเพื่อหาที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาคนอย่างน้อย 200,000 คนอพยพออกจากพม่าและตายกลางทะเลถูกกดขี่ข่มเหงถูกฆ่าเป็นแรงงานแม้แต่ในประเทศไทยพวกเขาถูกปฏิเสธเขาไม่มีสัญชาติเขาไม่เป็นประชากรของใครคนในประเทศไทยจำนวนหนึ่งแถวละนองนะเมื่อดินแดนบางส่วนถูกยกกลับให้กับประเทศพม่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองและคนไทยจำนวนนั้นเมื่อก่อนเขาเป็นคนไทยแต่ดินแดนถูกผมวกกลับไปสู่พม่าพม่าก็ไม่ยอมรับเขาเป็นประชากรประเทศไทยก็ไม่ยอมรับเพราะว่าดินแดนเป็นของพม่าพม่าบอกคุณไม่ใช่คนของเราคุณเกิดฝั่งประเทศไทยไปมาพวกเขาแล้วเราเป็นใครไม่มีคุณไม่มีตัวตนเพราะคุณถูกปฏิเสธคุณไม่มีสิทธิทางกฎหมายคุณไม่มีสิทธิอะไรทั้งสิ้นคุณเป็นคนในโลกแต่คุณไม่มีตัวตนเราเกิดมาในโลกเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเราไม่ใช่ประชากรเราไม่ใช่เป็นคนของพระเจ้าแต่พระบิดาบอกบัดนี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านไม่ได้รับพระเมตตาแต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาแล้วเราเกิดมาในการบาปเราไม่ได้ถูกยอมรับจากพระเจ้านะเราหลงหายจากพระเจ้าเราไม่ใช่ประชากรของพระเจ้าเราไม่เป็นคนของพระเจ้าเลยแต่พระเจ้าบอกว่าบัดนี้เราถูกเลือกสรรมาเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นชาวสวรรค์อาเมนตอนนี้เรามี2สัญชาตินะเราเป็นสัญชาติไทยและสัญชาติสวรรค์ผมคิดถึงตัวเองนะแต่ก่อนที่ผมเชื่อพระเยซูตอนเกิดผมก็ถือ2สัญชาตินะสัญชาติไทยกับสัญชาติชั่วชั่วมากจริงนะถ้าใครอยากรู้ความชั่วร้ายผมเล่าไว้ได้3วัน7วันก็ไม่จบแล้วพระเจ้าทรงนำมาเป็นประชากรของพระองค์บัดนี้เป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเรียกร้องอะไรจงเชื่อฟังด้วยความเต็มใจและด้วยความมั่นใจพระเจ้าทรงเลือกสรรให้เราเป็นประชากรของพระองค์ไม่ใช่โดยการถูกบีบบังคับหรือความกลัวแต่เต็มใจที่จะเชื่อฟังในฐานะเป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์พี่น้องรู้ไหมชาวเกาหลีเนี่ยผู้หญิงคนเกาหลีทุกคนถูกกำหนดให้ไว้ทรงผมได้ไม่เกิน18ทรงนะรัฐบาลส่งรูปไปทั่วประเทศเลยนะว่าใครจะไว้ทรงผมอะไรไว้ทรงเนี้ยตามที่ออกแบบให้นะครับและผู้หญิงทุกคนมีเสรีภาพไว้ทรงไหนก็ได้ใต้กฎหมาย18ทรงผู้ชายไว้ได้10ทรงนะครับแต่ว่าทรงที่ยอดนิยมที่สุดเป็นของชายผู้นี้นะครับประธานาธิบดีคิมจองอึนนะและไว้ทรงนี้หล่อสุดถ้าใครไว้ทรงอื่นนอกจาก10ทรงถูกจับติดคุกนะเพราะว่าอะไรเป็นประชากรต้องเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังถูกลงโทษและถูกเล่นงานแต่พี่น้องทั้งหลายครับเราเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่แรงจูงใจเพราะความกลัวใช่ไหมแต่พอรู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรของพระเจ้านอกจากนั้นพระเจ้าทรงเลือกสรรเราเป็นของล้ำค่าของพระองค์พระบีบอกว่าไงพระเจ้าเลือกสรรเราให้เป็นของล้ำค่าของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่น่าพิศวงในตัวของเราคนหนึ่งได้พูดกับตัวเองว่าพระองค์ทรงเห็นอะไรในตัวเราแม้เราเป็นคนบาปนักหนาแต่พระองค์ตรัสว่าเจ้ามีค่ามากในสายตาของเราและพระเจ้าตรัสว่าวันนี้พระยาเวทรงรับว่าท่านทั้งหลายเป็นชนชาติล้ำค่าของพระองค์โมเสสได้พูดอย่างนั้นกับชาวอิสราเอลในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่26ข้อที่18และพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลอย่างนั้นว่าพระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินถิ่นทุรกันดารที่ร้างเปล่าวังเวงทรงโอบล้อมเขาและทรงดูแลเขารักษาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ10และในสดุดีบทที่17ข้อที่8ได้บอกว่าขอทรงรักษาข้าพงไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์เสขยาบทที่2ข้อ8ว่าผู้ที่แตะต้องเจ้าก็แตะต้องแก้วพระเนตรของพระเจ้า
เมื่อพระคัมภีร์บอกคนอิสราเอลว่าพวกเขาเป็นของล้ำค่ามากของพระเจ้าพระองค์หมายความว่าเขามีคุณค่ากับพระองค์มากพระเจ้ารักหวงแหนเขาดังแก้วตาของพระองค์เองพวกเขาเป็นของล้ำค่าอย่างมากที่พระเจ้าเลือกสรรมาโดยมีจุดประสงค์และเขากลายเป็นคนที่พระเจ้าทรงชื่นชมหวงแหนและพวกเขาเป็นดังแก้วตาดวงใจของพระองค์ผมเกิดมาและโตในครอบครัวที่เป็นครอบครัวเล็กๆนะพ่อผมมีลูกแค่9คนเองนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวเล็กมากแล้วก็ค่อนข้างมีฐานะยากลำบากตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยแล้วก็เนื่องจากการที่มีลูกหลายคนของคุณพ่อนะครับผมก็เป็นลูกคนกลางนะแล้วก็มักจะมีความรู้สึกตัวเองว่าผมไม่เคยได้รับความอบอุ่นเท่าไหร่นักจากพ่อตามภาษาคุณพ่อในชนบทและผมเข้าใจแล้วก็ผมโตมาบนความรู้สึกว่าการถูกรักจากพ่อแม่เป็นยังไงแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าโตมาแบบธรรมชาติแต่รู้ว่าพ่อแม่รักแต่ว่าผมคิดไม่ค่อยออกว่าความซับซึ้งกับความรักของพ่อแม่เป็นยังไงและเมื่อมาเชื่อพระเจ้าเติบโตในการติดตามพระเยซูความรู้สึกผมอย่างหนึ่งก็คือว่าที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาและพระเจ้ารักผมอย่างมากเป็นยังไงผมไม่ค่อยซาบซึ้งและผมอธิษฐานหลายครั้งพระเจ้าที่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ดังบิดารักบุตรพระองค์รักยังไงและผมอยากซาบซึ้งความรู้สึกอย่างนั้นในใจของผมเองแล้ววันหนึ่งเมื่อผมนั่งอธิษฐานใคร่ครวญเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่ระบบโซเชียลมีเดียอย่างนี้นะทุกวันนี้เราก็เฟซคือชีวิตลายคือจิตวิญญาณอะไรนั่นแล้วแต่ประมาณอย่างนั้นหลายคนก็ยุ่งๆนะครับแล้วก็ผมก็คิดถึงลูกๆนะครับเพราะว่าลูกๆผมก็ไม่อยู่ด้วยเขาเรียนอยู่ต่างประเทศเสร็จแล้วก็วิธีหนึ่งที่จะสื่อสารกับลูกก็คือทาง Facebook เนี่ยพ่อแม่ที่ลูกไม่อยู่ด้วยก็นั่งรอคอยความเมตตาว่าลูกจะสื่อสารอะไรกับเราจะติดต่อยังไงอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่เช้านั้นพิเศษมากลูกๆผมเขาก็จะโพสต์อะไรลงเรื่อยๆแต่เช้านั้นลูกคนโตผมเนี่ยโพสต์รูปของเขาลงนะครับแล้วก็เขียนถ้อยคำว่าแก้วตาดวงใจนะครับแล้วผมนั่งดูลูกโพสต์วันนั้นผมก็สงสัยว่าเขากำลังบอกอะไรนะเขากำลังจะบอกเขากลายเป็นสุดที่รักของใครคนหนึ่งแล้วไหมหรือว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับสำหรับผมก็ดูแต่สิ่งนั้นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมนะเมื่อเขาโพสต์รูปเตียงว่าเป็นแก้วตาดวงใจผมเข้าใจได้เพราะว่าอะไรลูกก็เป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ใช่ไหมและเราทุกคนก็รักลูกของเราและเราซาบซึ้งได้โอ้ใช่เมื่อเขาเขียนคำนั้นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมรักลูกอย่างไรและเขามีค่าขนาดไหนสลับจิตใจผมพระเจ้าบอกผมเช้าวันนั้นว่าเรารักเจ้ามากยิ่งกว่านั้นเจ้ามีค่าสำหรับเรามากยิ่งกว่าที่ลูกของเจ้ามีค่าสำหรับเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าเลือกสรรเรามาและเรามีค่ามากสำหรับพระเจ้านะครับพระองค์ทรงตั้งใจที่จะเลือกสรรเราและเรากลายมาเป็นคนพิเศษของพระองค์พระเจ้าไม่ได้เลือกสรรเราเพียงเพื่อจะรับพระคุณรับความสุขรับความชื่นชมยินดีแต่พระเจ้าเลือกสรรเราเพื่อจะเชื่อฟังเป็นสิทธิพิเศษที่ได้เชื่อฟังพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่สูงสุดใช่ไหมครับเป็นเกียรติของเราที่พระเจ้าเลือกเราจากคนในโลกนี้จำนวนมากจากคนในประเทศไทยเป็นประชากรที่รับการเลือกสรรพิเศษและพระเจ้าเรียกร้องเราจงเชื่อฟังเพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดเหตุผลประการที่สองที่เราควรจะเรียนรู้ในการเชื่อฟังไม่เพียงแต่เพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรเราเหตุผลที่สองคือเพราะพระเจ้าทรงรักเราพระคัมภีร์ในข้อที่7ได้บอกว่าที่พระยาเวทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่นเพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านมีจำนวนน้อยที่สุดแต่เพราะพระยาเวทรงรักท่านทั้งหลายและพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านพระยาเวจึงทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และทรงไถ่ท่านจากแดนทาสจากพระหัตถ์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์พระเจ้ายังทรงบอกเราว่า
พระองค์ทรงรักเราพระเจ้าตรัสกับชาวอิสราเอลในเยเรมีย์บทที่31ข้อ3บอกว่าพระยาเวทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคงพี่น้องทั้งหลายครับพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มบอกเราถึงความรักของพระเจ้าเราไม่สามารถเอาความรักออกจากพระคัมภีร์พระเจ้าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่การทรงสร้างการดูแลการทรงไถ่ในพระเยซูคริสต์ล้วนแต่ด้วยความรักของพระเจ้าและพระองค์บอกเราตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงรักอิสราเอลเลือกสรรเขาไถ่เขาดูแลอดทนกับพวกเขาเพราะความรักพิเศษของพระเจ้าแล้วเมื่อเราดูในพระคัมภีร์พระเจ้าสำแดงความรักของพระเจ้ามาก่อนความรักของมนุษย์ครับพระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์กับเราก่อนและเป็นความรักมั่นคงของพระองค์เริ่มต้นติดตามและทำทุกสิ่งจนสำเร็จบนความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่ใช่บนความรักของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าพระเจ้ารักเราก่อนถ้าเราอ่านพระธรรมยอห์นพระธรรมยอห์นเป็นหนังสือที่พิเศษพระกิตติคุณที่พิเศษมากยอห์นบันทึกถึงเรื่องความรักของพระเจ้าก่อนแล้วค่อยไปสู่ความรักของมนุษย์นะท่านเริ่มต้นที่ไหนเพราะพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้จึงได้ส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อทุกคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อยู่พระธรรมเท่าไหร่ครับยอห์นบทที่3ข้อ16ขอบคุณพระเจ้านะครับหลายๆบทบอกอยู่บทที่15นะครับแล้วเมื่อยอห์นบันทึกอย่างนั้นรู้มั้ยเขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ก่อนแล้วเมื่อเขาเขียนถึงตัวเขาเองเขาเขียนว่าเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักแม้เขารักพระเยซูมากแต่ยอห์นไม่ได้เขียนว่าเขาเป็นสาวกที่รักพระเยซูแต่เพราะพระเยซูทรงรักเขาและเมื่อเขาเขียนในบทที่11ของพระธรรมยอห์นถึงเรื่องของลาซารัสที่เจ็บป่วยและพี่สาวคือมาธากับมารีส่งคนไปตามพระเยซูขณะที่พระองค์ข้ามฝั่งไปเพอร์เรียประกาศข่าวประเสริฐและคนที่ไปหาพระเยซูพวกเขาบอกพระองค์ว่าลาซารัสคนที่พระองค์ทรงรักกำลังป่วยหนักเขาไม่ได้บอกลาซารัสคนที่รักพระเยซูเพราะยอห์นกำลังจะเขียนถึงความรักของพระเจ้าก่อนและในบทที่13ของพระธรรมยอห์นเมื่อพระเยซูล้างเท้าสาวกเสร็จแล้วพระองค์ตรัสว่าเราได้รักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันอย่างนั้นหลังจากนั้นพระคัมภีร์ยอห์นพูดถึงความรักของมนุษย์ที่ต้องตอบสนองต่อพระเจ้าความรักของพระเจ้ามาก่อนและพระเจ้าทรงเริ่มต้นติดตามมนุษย์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระเจ้าทรงรักเราและเป็นความรักที่มั่นคงที่พระเจ้าเริ่มต้นกับเราก่อนและเป็นแรงจูงใจที่จะท้าทายให้เราเชื่อฟังพระเจ้ารักเรายังไงพระเจ้ารักเราแม้เราไม่น่ารักเลยนะโดยความเป็นมนุษย์เราก็ยอมรับว่ามีบางคนน่ารักกว่าคนอื่นก็มีนะแต่สำหรับพระเจ้าไม่มีใครน่ารักมากกว่าใครและที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์นั้นพระองค์ก็ทรงรักแม้มนุษย์อย่างเราไม่น่ารักข้อที่7จึงบอกว่าที่พระยาเวทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่นเพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านมีจำนวนน้อยที่สุดและพระเจ้าบอกคนอิสราเอลอย่างนั้นพวกเขาพระเจ้ารักเขาไม่ใช่เพราะเขาน่ารักหรือดีกว่าคนอื่นแต่เขาแย่กว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปพระเจ้ารักเขาเพราะเขาไม่ได้ดีกว่าคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่นแต่เขาน้อยกว่าคนอื่นถ้าเทียบกับชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าก็จงใจเลือกพวกเขารักพวกเขาเป็นพิเศษบนความรักอันมั่นคงของพระองค์และอาจารย์เปาโลได้กล่าวในโรมบทที่5ข้อที่8บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าทรงรักเราแม้แต่เราไม่น่ารักเลยนะพระเจ้าเสด็จมาตายเพื่อบาปของเราไม่เฉพาะเราทำความดีจนเราสมควรจะรับความรอดในพระคริสต์หรือเรามีความรักคนอื่นมากล้นเต็มจิตใจเราหรือเราทำสิ่งที่โลกนี้ต้องยกย่องและพระเจ้าต้องเสด็จมาไม่เลย
พระเจ้าเสด็จมาไม่ใช่เพราะมนุษย์รักพระเจ้ามากจนพระองค์ต้องเสด็จมาตอบแทนความรักของเขาแต่เพราะมนุษย์ไม่รักพระเจ้ามนุษย์เป็นคนบาปและเราไม่น่ารักเลยคนอิสราเอลก็ไม่น่ารักเลยพวกเขาตลอดประวัติศาสตร์ของพวกเขาดื้อกบฏขนาดออกจากอิสราเอลออกจากอียิปต์ยังไม่นานนะยังไม่พ้นเขตแดนเท่าไหร่เลยเมื่อโมเสสอยู่บนภูเขา40วันเขาเริ่มสร้างลูกเคารพไหว้และกบฏและตลอดเวลา40ปีในการวนเวียนและตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลพวกเขาไม่เคยน่ารักเลยและเป็นชนชาติที่หัวดื้อเจ้าเล่ห์ขี้บ่นและเอาเปรียบกบฏพร้อมที่จะปฏิเสธพระเจ้าตลอดเวลาเขาไม่น่ารักแต่พระเจ้าก็บอกว่าพระองค์รักพวกเขาด้วยความรักมั่นคงพระเจ้าก็รักเราแม้เราไม่น่ารักพี่น้องทั้งหลายนะมีใครบางทีว่าตัวเองน่ารักไม่เราไม่น่ารักและความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าก็ไม่สามารถเทียบกับความรักของพระองค์ความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงยิ่งใหญ่รักเราแม้แต่เราไม่น่ารักมากยิ่งกว่านั้นพระเจ้าช่วยเราแม้เราไม่น่าช่วยเท่าไหร่นะพระเจ้าบอกว่าแต่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์และพระองค์รักษาพันธสัญญาจึงช่วยคนยิวออกจากพระหัตถ์ของกษัตริย์ฟาโรห์พระเจ้าเสด็จมาช่วยเขาแม้พวกเขาไม่น่าช่วยอะไรนะดื้อด้านกบฏทุกอย่างบ่นโวยวายตลอดเวลาแต่พระเจ้าก็สำแดงการช่วยเหลือครั้งแล้วครั้งเล่าปราบคนอียิปต์ด้วยภัยพิบัติ10ประการเล่นงานพระของชาวอียิปต์ทั้งหลายกอบกู้เขาบ่นตลอดเวลาพระเจ้าพาเขาฝ่าทะเลแดงพ้นทะเลได้บ่นไม่มีน้ำกินให้น้ำกินบ่นไม่มีข้าวกินแล้วบ่นตลอดเวลาจนพระเจ้าเอื้อมละอาแต่พระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งเขาพระองค์ทรงรักพวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาตลอดเวลาแม้พวกเขาไม่น่าที่จะช่วยในความเป็นคนบาปของมนุษย์เราเองก็รู้อย่างนั้นพระเจ้าทรงช่วยเราแม้เราไม่น่าช่วยอาจารย์เปาโลถึงกับกล่าวว่าคำกล่าวนี้สัตย์จริงและสมควรแก่รับไว้อย่างยิ่งพระเยซูเสด็จมาในโลกและช่วยคนบาปให้รอดและท่ามกลางคนบาปทั้งหลายนั้นข้าพเจ้านี้เป็นหัวโจกเลยนะเรามีความชั่วร้ายและความสกปรกในจิตใจแต่พระเจ้าก็ทรงรักทรงเมตตาต่อเราความรักของพระเจ้าก็ห้อมล้อมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาและเมตตาบนความรักที่เป็นความรักพื้นฐานของพระเจ้าเองไม่ใช่บนพื้นฐานแห่งความรักที่เรามีต่อพระเจ้าชาลส์สเปอร์เจียนเป็นนักเทศคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงดีนะพวกเราที่เป็นนักเทศและเรียนการเทศนาเนี่ยเราก็ต้องติดตามงานของท่านผู้นี้เป็นนักเทศชาวอังกฤษเมื่อสัก200ปีที่ผ่านมาแต่ยังเป็นครูของพวกเราเขาได้ชื่อเป็นเจ้าชายแห่งนักเทศนะ Prince of Preacher นะครับเสร็จแล้ววันหนึ่งในประวัติของชาลส์สเปอร์เจียนเนี่ยเขาไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่นอกกรุงลอนดอนแล้วเมื่อไปถึงหมู่บ้านนั้นเพราะว่าบนหลังคาบ้านของเพื่อนเนี่ยก็จะมีไอ้ลูกศรที่บอกทิศทางลมนะโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ลูกศรแล้วมีตัวไก่อยู่บนหลังคาบ้านนะแล้วก็เพื่อจะบอกว่าลมมันอยู่ทิศทางไหนครับแต่บ้านคนนี้พิเศษมากนะแทนที่เขาจะใช้ลูกศรแล้วมีตัวไก่อยู่เขาใช้ลูกศรแล้วก็มีคำภาษาอังกฤษว่าพระเจ้าเป็นความรัก God is love นะครับและพระเจ้าและชาลส์สเปอร์เจียนก็ถามเขาว่าคุณกำลังหมายความว่ายังไงคุณจะบอกว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยหันไปเหมาได้ตลอดเวลาตามทิศทางลมใช่ไหมคุณจะบอกความรักพระเจ้าไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยผมไม่เห็นด้วยแต่เพื่อนคนนั้นบอกว่าไม่ผมกำลังจะบอกว่าไม่ว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนความรักพระเจ้าอยู่ล้อมรอบตัวเราเพราะความรักของพระเจ้าเป็นความรักแบบ360องศาใช่ไหมอยู่รอบกายเราความรักพระเจ้ามันคงไม่เคยหายไปจากชีวิตของเราและเป็นความรักที่พระองค์ทรงเอาใจใส่อดทนและเป็นสิ่งที่กำลังบอกชีวิตของเราว่าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้านะบนความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราและเมื่อมองดูตัวของเราเองเนี่ยความรักของมนุษย์อย่างเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราเป็นคนที่ไม่มั่นคงความรักเราน้อยลงเมื่อเราไม่ได้ผลประโยชน์วันนี้เรารักมากพรุ่งนี้เราไม่พอใจเราไม่รักละตอนนี้เรารักสุดชีวิต
แต่พอเวลาเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ดังใจเราเปลี่ยนละผมเคยต้องช่วยผมกับภรรยาเคยช่วยพี่น้องคนหนึ่งที่ถูกสามีฟ้องหย่านะครับแล้วก็ช่วงนั้นผมแต่งงานยังไม่นานนักยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากก็เราก็เครียดไม่รู้จะช่วยยังไงภรรยานั่งอยู่ต่อหน้าเราแล้วร้องห่มร้องไห้บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าเขารักดิฉันแทบจะขาดใจอุ้มแทบจะไม่ได้เดินเลยในบ้านสามีอุ้มอยู่ตลอดเลย3วัน7วันพอสามีโอ้โหอย่างกับเจ้าหญิงนะครับมีความสุขมากผ่านไปไม่กี่ปี 2-3 ปีเขาบอกว่าตอนนี้เขาทำให้ฉันใจจะขาดเพราะเขาขอหย่าจากฉันความรักมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแล้วเราทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อพูดถึงความรักของเราเราไม่น่ารักต่อพระพักตร์พระเจ้าเราเปลี่ยนแปลงเราอ่อนแอและเราล้มเหลวอยู่เสมอแม้แต่เราติดตามพระเจ้าอย่าคิดว่าเรารักพระเจ้านะพี่น้องทั้งหลายเราจะอ่อนแอลงและเราจะรักพระเจ้าน้อยลงและเรามีแนวโน้มจะเสื่อมถอยลงนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์น้อยลงอธิษฐานน้อยลงและเราจะรับใช้น้อยลงตามอารมณ์ตามบรรยากาศของเราและเรื่องหนึ่งที่มีคนถามอยู่เสมอในฐานะเป็นอาจารย์พระคริสต์ธรรมเรื่องหนึ่งที่ถามบ่อยๆเลยนะเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องถวายสิบรถโอ้เป็นคำถามยอดฮิตเลยอยู่มา20กว่าปีเนี่ยถามทุกปีตลอดพี่น้องก็มีปัญหาผมก็เข้าใจมีคนจะถามว่าถวายสิบรถควรถวายอย่างไรเอาสิบรถก็สิบรถแต่ปัญหาของเขาคือต้องหักภาษีก่อนไหมได้เงินเดือนเท่านี้หักภาษีไปแล้วหักค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเท่าไหร่หักค่าเลี้ยงดูบุตรไปแล้วใช่ไหมค่าผ่อนรถและผ่อนบ้านเหลือเท่าไหร่ต้องถวายสิบรถหรือไม่เรื่องต้องการคำตอบยืนยันจากผมด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อจะจิตสำนึกไม่ฟ้องว่าอาจารย์พระคิดธรรมยืนยันว่าหักสิบหักทุกอย่างได้แล้วผมบอกว่าคุณรักพระเจ้าไหมล่ะถ้ารักพระเจ้าก็รักพระเจ้าก็ถวายไปเถอะไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยแม้ตอนจะได้พระพรนี่ประกาศพระสัญญาถ้าท่านให้แล้วพระเจ้าจะเปิดบัญชีท้องฟ้าเทพระพรลงมาหลั่งล้นยักสันแน่นพูนล้นประกาศพระพรและคำสัญญาทุกอย่างเลยแต่พอจะให้กับพระเจ้าเนี่ยนะคิดเล็กคิดน้อยจุกจิกจุกจิกนะครับแล้วเราก็มีปัญหามากบางคนมาโบสถ์เป็นไงนะว่านั้นโอ้โหพระเจ้าพระองค์อวยพรมากนะและถึงเวลาถวายสิบรถไอ้ยอพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างนี้ถวายแค่สิบรถได้ยังไงควักเช็คมาเลยเขียนไปเลย20รถใส่ซองไปด้วยความเบิกบานใจและปราบปลื้มใจมากได้ถวาย20รถพอเดือนหน้ามันไม่เป็นอย่างนั้นไงยอดขายไม่เข้าเป้ากำไรหดหายพอถึงเวลาถวาย10รถพระองค์เจ้าข้าหักลบกับเดือนที่แล้วแล้วกันนะเราเอาอย่างนั้นใช่ไหมความรักของเราก็จะหันไปเหมาและเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่พี่น้องทั้งหลายครับถึงกระนั้นก็ตามพระเจ้าตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักมั่นคงของเราและนี่ควรเป็นแรงจูงใจที่ท้าทายเราว่าเราควรเชื่อฟังเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักของพระองค์ไม่เคยอ่อนแอลงความรักของพระองค์ไม่เคยลดน้อยลงจากชีวิตของเราไม่ตามสภาพของเราแต่ตามความรักมั่นคงของพระเจ้าเหตุผลที่3ที่ท้าทายเราที่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงสัตย์ซื่อในข้อที่9ได้บอกเราอย่างนี้นะครับฉะนั้นจงทราบเถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์พี่น้องรู้ไหมเมื่อพระคัมภีร์พูดว่าจงรู้เถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าหมายความว่าอะไรพระเจ้ากำลังตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือพระทั้งปวงโลกนี้มีพระมากนะที่มนุษย์สร้างขึ้นและสถาปนาให้เป็นพระในความคิดของตนเพื่อกราบไหว้นมัสการแต่ไม่มีพระองค์ใดสักองค์หนึ่งที่ยืนยันว่าเป็นพระสูงสุดดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีพระมากเพื่อกราบไหว้นมัสการเพื่อจะได้ช่วยๆกันเพราะว่าไม่มีองค์ใดมีฤทธิ์สูงสุดไง
อยากได้ความสำเร็จตรงนี้ไปหาองค์นี้อยากเกิดผลอย่างนี้ไปหาองค์นี้อยากมีเนื้อคู่ไปหาองค์นี้อยากเอนทรานติดไปหาองค์นี้อยากประกวดนางงามติดไปหาองค์นี้แล้วก็ไปหาพระจำนวนมากแต่ไม่มีพระองค์ใดที่ประกาศตนว่าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดแต่พระเจ้าพระยาเวพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดและพี่น้องทั้งหลายมนุษย์ก็สถาปนาพระขึ้นเรื่อยๆสร้างพระขึ้นเรื่อยๆในชีวิตประจำวันของเราเพราะมนุษย์ไม่รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ยิ่งใหญ่สูงสุดที่ใกล้ๆพระคริสต์ธรรมกรุงเทพที่ผมรับใช้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมเข้ามาเรียนครั้งแรกมีต้นโพต้นหนึ่งต้นเล็กๆนะขึ้นอยู่ที่ริมฟุตบาทแต่เนื่องจากมันเป็นต้นโพไงก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ไหว้แล้วก็กราบกวาดใบไม้ก็ผ่านมันไป 30-40 ปีผ่านไปตอนนี้มันเติบใหญ่มากครอบครองฟุตบาททั้งหมดนะครับใครเดินก็ต้องเลี่ยงมันและที่สำคัญมันถูกสถาปนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยณเวลานี้ไม่ใช่ต้นโพธรรมดาถูกสถาปนากลายเป็นต้นโพที่คนต้องกราบไหว้เพราะว่าอะไรมีผ้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองไปพันไว้และมีเครื่องเส้นบูชาเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ไม่กล้าตัดและบ้านอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่กล้าตัดแม้กิ่งมันล้ำเข้าไปนั้นไปชนบ้านก็ต้องปล่อยให้มันเบียดอยู่อย่างนั้นเพราะมันถูกสถาปนาเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยมนุษย์สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างพระและสถาปนาพระขึ้นแต่ไม่มีพระใดที่บอกว่าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดและพระองค์ประกาศว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพี่น้องที่เคยไปเที่ยวสหรัฐท่านเคยคงจะเคยไปที่อุทยานแห่งชาติที่เรียกว่าเยลโลว์สโตนที่เยลโลว์สโตนจะมีสิ่งหนึ่งที่คนชอบไปดูกันนะครับที่นั่นมีทั้งควายไบซันมีหมีมีกวางอะไรต่างๆและมีสถานที่แห่งหนึ่งที่คนนิยมไปก็คือน้ำพุที่เรียกว่าเป็น The Old Faithful นะครับและน้ำพุแห่งนี้เป็นสิ่งสุดยอดมากนะน้ำพุจะพุ่งขึ้นทุกๆ56นาทีเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มนุษย์ค้นพบไม่เคยผิดพลาดแม้แต่นาทีเดียวและจะประกาศไว้ทุกรอบใครจะดูต้องไปถึงเวลาตรงตามนี้ถ้าพลาดรอรอบต่อไปเมื่อถึงเวลา56นาทีน้ำพุจะพุ่งขึ้นหลายสิบเมตรและเป็นสิ่งอัศจรรย์ธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างยังสัตย์ซื่อเขาเลยให้ชื่อว่าเป็นผู้สัตย์ซื่อแต่โบราณ The Old Faithful เพราะว่าอะไรพุ่งขึ้นตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงและธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างก็บ่งบอกถึงความสัตย์ซื่อดวงอาทิตย์มาทุกเช้ากลับไปทุกเวลาเย็นและมาตรงเวลาตามปกติไม่มาสายพอรถติดใช่ไหมเอาวันดวงอาทิตย์ยังไม่มา8โมงแล้วรถติดอยู่ยังไม่โผล่มาเลยเอาบางวันเอาเพิ่ง4โมงเย็นไปแล้วนะครับรีบกลับบ้านอะไรอย่างนี้ธรรมชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งไว้พิสูจน์ยืนยันว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อสำแดงออกทางไหนทางธรรมชาติที่พระองค์กำหนดไว้ขนาดสิ่งที่ถูกสร้างบางอย่างยังสัตย์ซื่อมากขนาดนั้นผู้สร้างสัตย์ซื่อยิ่งกว่าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดในความเป็นมนุษย์เราพี่น้องทั้งหลายครับเราก็ปรารถนาอยากจะเป็นคนสัตย์ซื่อใช่ไหมไม่ว่าเราพูดเราสัญญาอะไรเนี่ยเราก็อยากจะสัตย์ซื่อและอยากจะทำตามแต่บางครั้งเราพบว่าเมื่อเราสัญญาบางสิ่งบางอย่างเราก็กลายเป็นคนไม่สัตย์ซื่อได้เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทำตามเช่นเราสัญญาว่าเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อถึงเวลาปุ๊บเรากลายเป็นคนไม่สัตย์ซื่อเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเราลืมสิ่งที่เราสัญญาแม้แต่เราจดไว้เราก็ลืมอ่านนะครับในสิ่งที่เราสัญญาว่าเราลืมโอ้ลืมไปและเรากลายเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่ออย่างที่สองเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทำตามสัญญาเรากลับพบว่าเราไม่สามารถทำอย่างที่เราสัญญาอาจจะเนื่องด้วยความจำกัดหลายอย่างแล้วเรากลายเป็นคนไม่สัตย์ซื่อและอย่างที่สามเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทำตามคำสัญญาเราก็ตั้งใจที่จะไม่ทำเพราะว่าอะไรเราเปลี่ยนใจไอ้ตอนที่สัญญาเนี่ยเพราะมันอยู่ในบรรยากาศใช่ไหม
พี่จะรักน้องสุดชีวิตพี่จะรักน้องจนสุดใจขาดดิ้นเลยครับเพราะตอนนั้นมันอินเลิฟมันโรแมนติกใช่ไหมเวลาผ่านไปสักหน่อยแล้วเราเปลี่ยนใจเพราะเราไม่อยากจะรักษาคำสัญญาอย่างนั้นเพราะเราจะเสียผลประโยชน์เพราะอะไรหลายอย่างก็แล้วแต่มนุษย์ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อและเราอยู่อย่างนั้นแม้แต่เราตั้งใจเราอยากจะอุทิศชีวิตกับความจริงในที่สุดเราก็พบว่าเราเป็นคนไม่สัตย์ซื่อด้วยเหตุผลหลายหลายอย่างแต่พระเจ้าตรัสว่าพระยาเวทรงดำรงอยู่เป็นนิจพระวจนะของพระองค์นั้นตั้งมั่นคงอยู่ในสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตั้งมั่นอยู่พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อนะครับพระองค์ทรงตรัสสิ่งใดสัญญาอะไรไว้พระองค์สามารถที่จะทำพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อคำสัญญาของพระองค์ครับสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้พระเจ้าสัตย์ซื่อที่จะทำตามพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าสัญญาเยอะมากในพระคัมภีร์ใช่ไหมทั้งพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าสัญญาที่จะค้ำจุนชีวิตของเราในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ10บอกว่าภายหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้นผู้ทรงเรียกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระองค์จะฟื้นฟูท่านค้ำจุนให้มั่นคงเสริมเรี่ยวแรงทรงให้พวกท่านตั้งมั่นคงอยู่พระเจ้าสัญญาจะเลี้ยงดูเราในสดุดี23พวกเราท่องได้ใช่ไหมพระองค์จะเอาใจใส่พระเจ้าดูแลปกป้องแล้วก็ติดตามชีวิตของเราสืบไปพระเจ้าสัญญาที่จะอภัยบาปเมื่อเราสารภาพบาปต่อพระองค์พระเจ้าสัญญาจะตอบคำอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานทูลขอจากพระองค์พระเจ้าสัญญาที่จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเมื่อเราแสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้าก่อนทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญาพระองค์ตรัสว่าพระองค์สามารถทำเพราะว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่เพื่อจะรักษาคำสัญญาเหล่านั้นพระองค์ไม่ลืมสิ่งที่พระองค์สัญญาพระองค์จำได้เสมอพระองค์สามารถที่จะทำและพระองค์ตั้งใจในทุกสิ่งที่พระองค์สัญญากับชีวิตของเราเพราะว่าอะไรครับพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อทุกสิ่งที่พระองค์ตั้งใจพระองค์ทำให้สำเร็จได้พี่น้องรู้ไหมเมื่ออับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาเมื่อเขาได้เป็นประธานาธิบดีในปี1861เนี่ยเขาตั้งใจก่อนหน้านั้นเขาจะเลิกทาสให้ได้และมีบันทึกอย่างนี้ว่าในเวลาที่เขาเป็นหนุ่มก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนที่เกลียดชังการค้าทาสอย่างมากแต่วันหนึ่งเมื่อเขาไปที่ตลาดแล้วก็มีการประมูลซื้อขายทาสเขามองดูทาสครอบครัวหนึ่งเขาเกิดความรู้สึกสงสารอย่างมากว่าทำไมคนต้องกลายเป็นทาสรับใช้คนอื่นและประวัติของทาสน่ากลัวมากน่าสงสารถูกฆ่าตายถูกทำร้ายถูกทรมานอย่างมากแล้วเขาสงสารครอบครัวหนึ่งเขาจึงตัดสินใจประมูลแข่งกับคนอื่นที่จะซื้อทาสครอบครัวนี้และในที่สุดเขาประมูลได้และเขาเอาหนังสือที่แสดงความเป็นอิสระหรือความเป็นเจ้าของนั้นไปหาทาสครอบครัวนั้นและบอกว่าพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วทาสคนนั้นก็มองดูและไม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วทาสเหล่านั้นถามว่าท่านหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าต่อไปนี้พวกเจ้าจะทำอะไรก็ได้ไปที่ไหนก็ได้พูดอะไรก็ได้พวกเจ้าเป็นอิสระแล้วท่านเหล่านั้นไม่เข้าใจนี่ไงหนังสือแสดงความเป็นอิสระของพวกเจ้าเอาไปและจากนั้นอับราฮัมลินคอนก็ตั้งใจจะปลดปล่อยทาสทั้งประเทศของสหรัฐอเมริกาและเมื่อเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาผลักดันการยกเลิกการมีทาสและเขาทำได้สำเร็จในความเป็นมนุษย์เมื่อมีความตั้งใจและสัตย์ซื่อเขาก็ทำในสิ่งที่เขาตั้งใจและสัญญาพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถ้าพระองค์สัญญาจะดูแลชีวิตของเราวางใจได้อาเมนถ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อเราก็สามารถวางใจได้ในความสัตย์ซื่อของว่าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
อะไรที่พระองค์สัญญาเรายอมรับเราติดตามวางใจเพราะพระเจ้าองค์นี้ทรงพระชนอยู่และมากยิ่งกว่านั้นพระองค์ก็สัตย์ซื่อต่อคำเตือนของพระองค์ด้วยเช่นกันนะพระเจ้าพูดในข้อที่10บอกว่าและพระองค์จะทรงตอบแทนผู้ที่เกลียดชังพระองค์ต่อตัวเขาเองโดยทรงทำลายเขาเสียไม่ลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์ตอบแทนต่อตัวเขาเองพระเจ้าจะลงโทษจัดการกับคนที่กบฏดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าเตือนสติและสิ่งที่พระองค์ทรงทำในพระคัมภีร์เดิมตลอดมาจนถึงพระคัมภีร์ใหม่นะพระเจ้าตักเตือนและพระองค์ก็รักษาคำสัญญาพระองค์เตือนคนอิสราเอลจงกลับใจใหม่ทิ้งบาปของเจ้าไม่ฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและลงโทษบาปของเจ้าและต่อสู้ความเย่อหยิ่งจองหองของมนุษย์พระองค์จึงตรัสในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ5บอกว่าพระองค์ต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมและพระเจ้ายังสัญญาถึงการตีสอนของพระองค์นะในฮีบรูบทที่12ข้อ5 6จึงบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตีสอนตักเตือนพระองค์ทรงพระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็เคี่ยนตีคนนั้นและพระเจ้าก็ทรงเตือนสอนตักเตือนเราอยู่ในยุคปัจจุบันพี่น้องทั้งหลายครับเหมือนที่พระเจ้าทรงเตือนคริสตจักรในหนังสือวิวรณ์หลายหลายคริสตจักรใช่ไหมจงระลึกถึงสภาพดั้งเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วจงกลับใจใหม่แล้วก็พระเจ้าเตือนสติจงกลับใจใหม่ไม่ฉะนั้นจะมาหาเจ้าโดยเร็วเพราะเจ้าระลึกได้ว่าเพราะฉะนั้นจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงถือรักษาและกลับใจใหม่ไม่ฉะนั้นพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาคำตักเตือนนี้ยังมีอยู่เสมอกับเราถ้าพระเจ้าสัญญาพระองค์สัตย์ซื่อแน่แต่พระเจ้าตักเตือนให้เราหันกลับจงทิ้งบาปจงทิ้งสิ่งที่ไม่สมควรไม่ถูกต้องพระเจ้าก็จะรักษาเหมือนกันนะและพระองค์ไม่เหมือนเราที่บางครั้งเราตั้งใจจะตีเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะตีแน่เดี๋ยวจะตีแน่ใช่ไหมบางทีเราเงื้อไม่เลี้ยวจากเชียงใหม่ไปถึงนราธิวาสยังไม่ตีเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเปลี่ยนใจแล้วเราไม่จริงจังกับการลงโทษแต่พระเจ้าเตือนสติเรานะถ้าพงศ์บอกว่าจงกลับใจใหม่จงหันจากบาปไม่เช่นนั้นเราจะถูกตีสอนพระเจ้าก็ตักเตือนเราและพงศ์ก็สัตย์ซื่อที่จะทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพื่อเรียกร้องอะไรจากเราเรียกร้องเราให้เชื่อฟังพี่น้องทั้งหลายครับจากพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ได้เตือนสติชีวิตของเราครับจงเชื่อฟังเพราะว่าอะไรพระเจ้าเลือกสรรเรามาแล้วเป็นประชากรของพระองค์พระเจ้ารักเรามากแม้เราไม่น่ารักและดูไม่ดีเลยนะครับและสิ่งที่สำคัญพระเจ้าองค์นี้สัตย์ซื่อต่อคำสัญญาหรือคำเตือนสติของพระองค์พี่น้องรู้ไหมในพระคัมภีร์สอนเราครับพระเจ้าเรียกร้องการเชื่อฟังมากกว่าศาสนกิจของเรานะพระเจ้าพูดกับกษัตริย์ซาอูลผ่านซามูเอลบอกว่าพระยาเวพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้พระเจ้าไม่ได้ชื่นชมกับการรับใช้ของเรามากไปกว่าการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ชื่นชมการถวายของเรามากกว่าการที่จะเชื่อฟังและพี่น้องทั้งหลายครับบางครั้งคริสเตียนเราเน้นที่ความเชื่อและบางครั้งความเชื่อของเรากลายเป็นตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเพราะว่าอะไรความเชื่อคือผลประโยชน์ที่เราจะได้ไงเพราะเมื่อเรามีปัญหามากเราก็อธิษฐานโดยความเชื่อเราเรียกร้องความเชื่อแต่ความเชื่อนั้นบางทีเป็นการตอบสนองต่อใจของเราแต่การเชื่อฟังเป็นการตอบสนองต่อพระทัยของพระผู้สร้างปฏิเสธตัวเองทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาและพระคัมภีร์ก็สอนเราทุกสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะเป็นเรื่องของการเชื่อฟังการให้เราไปประกาศไม่ต้องใช้ความเชื่อเชื่อฟังรักคนอื่นเชื่อฟังทิ้งบาปเป็นการเชื่อฟังหรือแม้แต่เราจะดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมในพระเจ้ามีคู่ครองอย่างเหมาะสมมีครอบครัวอย่างถูกต้องประพฤติตนถูกต้องในศีลธรรมที่ดีงามล้วนแต่มาจากการเชื่อฟังไม่ใช่ความเชื่อ
พระพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าหนุนใจเราท้าทายเราเช้าวันนี้พระองค์ต้องการการเชื่อฟังเราดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังไหมในขอบเขตต่างๆของชีวิตของเราและเสียงของพระเจ้ายังยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือกว่าเสียงของมนุษย์ใดๆมีรัฐมนตรีคนหนึ่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับเขากลับจากการประชุมที่ทำเนียบบ่ายนั้นและบอกคนรับใช้ว่าวันนี้เขาจะพักผ่อนตอนบ่ายเขาเหนื่อยมากและจะไม่รับโทรศัพท์ไม่แขกมาพบไม่รับเขาขอนอนและไม่ต้องไปปลุกถ้ามีโทรศัพท์และเขาก็เข้าไปนอนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่บ้านหญิงรับใช้ไปรับและเสียงปลายสายว่าขอพูดกับท่านรัฐมนตรีผู้หญิงคนนั้นบอกว่าท่านรัฐมนตรีพักผ่อนไม่รับโทรศัพท์เสียงผู้ชายคนนั้นบอกว่าไปตามมาผมมีธุระด่วนอยากจะพูดกับเขาหญิงรับใช้บอกว่าไม่ได้ครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่รับโทรศัพท์ไปตามมาเดี๋ยวนี้ผมมีเรื่องอยากจะพูดกับเขาไม่ได้ครับท่านสั่งว่าไม่รับโทรศัพท์ในที่สุดผู้ชายคนนั้นว่าผมคือประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแห่งสหรัฐคุณไปตามเข้ามาเดี๋ยวนี้หญิงรับใช้คนนั้นอึกอักเล็กน้อยและตอบว่าไม่ได้ค่ะท่านรัฐมนตรีคือเจ้านายของดิฉันท่านสั่งว่าไม่รับโทรศัพท์ไม่ใช่ประธานาธิบดีเป็นเจ้านายขอโทษนะครับแล้วเธอก็วางโทรศัพท์แต่เชื่อฟังอย่างเด็ดขาดมากไม่นานเมื่อรัฐมนตรีตื่นมาถามว่ามีใครโทรมาไหมอ๋อมีอยู่สายนึงเป็นใครอ่ะประธานาธิบดีฮะจริงเหรอรัฐมนตรีรีบโทรกลับไปขอโทษท่านประธานาธิบดีประธานาธิบดีบอกว่าท่านรัฐมนตรีคุณมีหญิงรับใช้ในบ้านอย่างนั้นเก็บไว้ได้อย่างไรพรุ่งนี้คุณเอามาหาผมที่ทำเนียบและผมขอเข้ามารับใช้ผมที่ทำเนียบผมต้องการคนที่เชื่อฟังอย่างเด็ดขาดอย่างนี้แหละรับใช้ประธานาธิบดีอาเมนพระเจ้าบอกว่าจงเชื่อฟังพระองค์โดยเด็ดขาดเสียงของมนุษย์ไม่เป็นไรนะเสียงพ่อแม่ไม่เป็นไรเสียงคนอื่นไม่เป็นไรที่ขัดแย้งกับเสียงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเด็ดขาดให้หัวใจของเราตอบสนองต่อหัวใจพระเจ้ามากกว่าจิตใจของตนนั่นคือการเชื่อฟังให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระบิดาเช้าวันนี้หัวใจของข้าพงษ์ทั้งหลายต้องการตอบสนองต่อพระองค์ในการเชื่อฟังขอให้ชีวิตของข้าพงษ์ทุกๆคนนั้นได้ฟังเสียงพระเจ้าในการประพฤติการดำเนินชีวิตเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่ได้เลือกสรรเราทั้งหลายรักเรามากและสัตย์ซื่อขอให้เราทุกคนสามารถฟังเสียงพระองค์ในการประพฤติที่ชอบธรรมของเราการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมของเราขอพระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้าข้าพี่น้องทุกคนที่นี่ถ้าเรายังประพฤติสิ่งใดเรายังไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเราขอทรงโปรดให้เราได้ตอบสนองต่อพระองค์เช้านี้ถ้าเราต้องกลับใจใหม่ถ้าเราต้องทิ้งบางสิ่งถ้าเราต้องตัดสินใจเลือกที่จะติดตามพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราพระองค์เจ้าข้าขอเมตตาพี่น้องทุกๆคนเช้าวันนี้ให้เราสามารถเชื่อฟังพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราเพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์เองในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ